อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจก็คือทางด้านของตลาดจีนแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเขามีการประกาศนะคะทิศทางของการเดินหน้าเศรษฐกิจของเขาที่มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาตินั้นเข้าไปลงทุนในประเทศมากขึ้นพร้อมกันนี้นะคะระบุบอกว่าปีนี้2564ถึงแม้ว่าจะพลาดเป้าไปในปีที่ผ่านมาเจอกับโควิดนะคะแต่แน่นอนว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของ GDP ได้มากกว่า 6% ที่เคยทำไว้ในปี2562ด้วยแหละค่ะความมั่นใจนี้นะคะเกิดขึ้นค่ะภายใต้การประชุมนะคะที่ถือว่าเป็นการประชุมสมัชชาประจำปีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะโดยนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ยื่นรายงานกำหนดเป้าหมาย GDP ต่อที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือว่าฉวนกัวเหรินต้าชุดที่13ครั้งที่4ในวันนี้โดยรัฐบาลจีนประกาศกำหนดเป้าหมาย GDP สำหรับปีนี้ที่ระดับมากกว่า 6% หลังจากที่จีนประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19พร้อมกำหนดเป้าหมายที่จะสร้างงานใหม่ในพื้นที่เขตเมืองอีกกว่า11ล้านตำแหน่งปรับลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ลงเหลือ 3.2% เพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศและขยายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนสามารถกลับมาขยายตัวได้เท่ากับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ที่จะระบาดโดยในปี2562นั้น GDP ของจีนขยายตัวได้ 6% ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลจีนผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพผลักดันเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างฝั่งอุปทานเพิ่มความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมกันนี้เตรียมพัฒนาการที่จะมีเรื่องของเสถียรภาพการนำเข้าและการส่งออกด้วยมาตรการต่างๆเพื่อมุ่งเสริมเสริมรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆซึ่งรวมถึงอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนลดรายชื่อภาคส่วนที่ถูกจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเอื้ออำนวยให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นเปิดตัวโครงการนำร่องที่ครอบคลุมมากขึ้นในการเปิดเสรีภาคบริการปรับปรุงรายชื่อธุรกิจที่ถูกห้ามทำธุรกรรมการค้าบริการข้ามพรมแดนด้วยล่ะค่ะพอพูดถึงจีนนะคะแน่นอนว่าเขาเร่งตัวขึ้นจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายเตรียมที่จะรองรับนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นแรงที่จะทำให้เศรษฐกิจเขานั้นเติบโตกันได้